มาที่จังหวัดบึงกาฬกันหน่อยนะครับพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬนั้นลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจนะครับเพื่อป้องกันปัญหาผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬนะคะพร้อมด้วยการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬและร้านจำหน่ายผักสดในอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคจากราคาสินค้าทั้งผักสดเครื่องปรุงรสแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเจนะคะตลอดทั้งสินค้าแปรรูปจากพืชผักต่างๆในช่วงเทศกาลกินเจด้วยค่ะนายชัญชุดวันดีครับพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬครับก็บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เพื่อให้มีสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งการดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญที่ผู้บริโภคจะออกมาจับจ่ายใช้สอยจากการสำรวจพบราคาผักสดมีการปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกของตลาดเพราะมีความต้องการที่มากขึ้นในช่วงเทศกาลประกอบกับมีการในบางพื้นที่เนี่ยยังประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ทำให้ผลผลิตเสียหายอย่างไรก็ตามนะครับประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงจากการตรวจสอบราคาสินค้าในภาพรวมไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามให้มีการได้มีการกำชับให้มีการติดป้ายและก็แสดงราคาอย่างชัดเจนเพื่อให้ไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยนะครับ